ปทางไหนเนี่ยไอ้ปันมานี่ฮะบุญโคขึ้นไปฮะบุญโคเนาะปทางบนนี่ได้ก่อนที่หอเจ้านายเนี่ยอ้อมไปต้นก็บนก็ไม่นี่ได้ก็ได้ค่ะได้ค่ะไปป่าๆเอาแล้วครับเจ้ามูเจ้าจุ้มตัวนี้ไม่ลงแผนฟ้าไปพอไม่วันเก็บแม่งี่เนาะเก็บใบเมี่ยงที่บ้านแม่ลายอยู่ยังกันได้หันอยู่ครับพอนี่เป็นเจ้าตีเนาะนี่เป็นหอเจ้านายเจ้านายเจ้านายนี่เป็นประจำบ้านเจ้าเจ้าของบ้านแม่วันเขากะย้ายมันมีนี่ก่อนสวัสดีครับแม่ไม่หลงนี่แม่อย่างไม่วันไม่วันเจ้าไม่วันกำลังเก็บเมงเจ้าให้ก้อยเลยเจ้าครับเนี่ยพ่นจะมีใบมีดเนี่ยได้ก่อนได้ได้ได้โอ้โหไม่หลงปลาไปเลยไม่หลงสาธิตเดี๋ยวก่อนตอนนี้แบบลุยๆเลยครับสวัสดีครับแม่วันสวัสดีเจ้าอันนี้แม่วันกำลังเก็บเมงเหรอแม่วันมานี่หน่อยเจ้าแม่วันขยับมานี่หน่อยขอหน่อยเลยจะเอาไม้เน็บเอาไม่หลงจะเป็นยังแม่วันเก็บเมงอันนี้เมงแก่หรือเมงอ่อนอันนี้อ่อนๆแก่ๆนะอ่อนๆแก่ถ้าผมเป็นว่าคนเก็บบัดจางนี่ถ้าจะมาเก็บนี่ต้องเก็บใบอย่างไรครับแม่วันต้องเก็บใบอย่างใบอันนี้เป็นอันนี้ใบอ่อนอันนี้ใบอ่อนน้อยที่ยายเก็บให้เลยยายเก็บเพื่ออะไรอ๋อเดี๋ยวยายนั่นคือใบมีดใบมีดสำหรับเก็บเมงใบเมงเมงก็ครับเจ้าตีนี่เป็นห้องอะไรอย่างมีดอย่างใบมีดใบมีดโกนน่ะใบมีดโกนเนี่ยเอามาใส่มาอ๋อมีดโกนเอามาใส่มาดัดเราใจมืออย่างเงี้ยครับจ้ามันจ้าอ๋อใช่จ้ามันเหนียวครับสาธิตผมมาก่ามีดก็เน็บๆเลยเนาะเจ้านี่เก็บเอากระใบบ่ได้เก็บเอากิ่งมันเนาะเจ้าเก็บเอากระใบเอากระยอดมันเดี๋ยวแม่เพิ่นก็จะมาตีกันครับวันนี้เก็บแต่เจ้าละกะมาตะกี้เนี่ยเจ้าแล้วได้กี่กรัมล่ะกำลังได้3มัดสามมัดโอ้สามมัดอันนี้คืออ๋อมัดนี่เลยมัดอันนี้แม่เก็บเสร็จแล้วแม่ก็มัดอีกเป็นกรรมเป็นมัดไว้เลยเจ้าจะเอาไปนึ่งเห็นเอาไปนึ่งอันนี้เนาะเจ้าโอ้อันนี้ได้หันวิธีการเก็บใบเมี่ยงแล้วแล้วมัดเรียบร้อยเลยเจ้าแล้วพร้อมที่จะไปนึ่งเจ้าพร้อมเย็นก็ไปนึ่งครับจะได้บนนี่ใบเมี่ยงตีจะไปได้หันนึ่งเนาะไปหันนึ่งจะนึ่งไม่วันนึ่งไม่ได้เนี่ยนึ่งแมลงบึ้ดบ่แมลงบึ้งส่วนมากเพิ่นจะนึ่งกับแมลงเนาะเจ้าเพราะว่าเพิ่นคือยิ่งกินข้าวเรียบร้อยอะไรเตือนเนาะเจ้าไปถึงนึ่งก่อนนึ่งก่อนเลยกะนึ่งท่านเลยก็ไปทำอาหารอ๋อมีน้อยมีนักนึ่งหมดเลยเจ้าเพราะว่ามันจะได้ซุกกี่เตือนเนาะก็2วันถ้าได้แบบนั้นก็2วัน1วันเจ้าครับเดี๋ยวจะคือเมื่อแม่วันเก็บไปเรื่อยๆเนอะเก็บไปเลยเก็บไปเรื่อยๆครับอันนี้รับตาเก็บก็ได้กันนี่วิธีการเก็บใบเมียงดังเดิมแต่ว่าส่วนของแม่วันนี่ค่อนข้างโหดเนาะจิ้งขนาดเลยเหรอจ้ามุดจิ้งเลยนี่กว่านี้ยังใกล้บ้านแล้วเนาะแม่วันจิ้งตึงอุกแล้วน่ะตึงจิ้งตึงอุกเลยเนาะแม่นวันนี้โชคดีอ่ะเนาะแม่หลวงเขาอยากหันเป็นเก็บใบเมี่ยงก็ได้หันแล้วเนาะขอบคุณแม่หลวงแค่นั่งหน้ากับติฟ้ามาพอไปหันเนี่ยก็เป็นอย่างเจ้าอันนี้จะเป็นต้นดอกกิ่งลาวต้นกาแฟน่ะอ๋ออันนี้ต้นกาแฟยายที่บ้านยายยังมีของบะเกาอย่างห้องเผื่อว่าวันหน้าร่องท่องเที่ยวใครหันมีเดงมีหอกมีเกิงเข้ามีอย่างห้องเจ้าเป็นของอุ้ยอ่ะบ่มีเพราะว่าถ้ามันเก็บไปบ้านพุ่นน่ะบ้านพักพุ่นน่ะอ๋อมันมีที่บ้านพักก่อแม่นะติตอนนี้ก็ไปบ้านพักกะเจ้ามันมีหน้าบ้านพักขนาดอ๋อเก็บไปโชว์ว่าเราไปโชว์คนเจ้ามันมีอย่างห้องเจ้ายายบอกใครมีอย่างเจ้าไปที่ไอ้วัดเอาไปโชว์อ่ะเจ้ามีเด้ง
มันจะมีหน้าหน้าบ้านพักเออมันมีมันจื้ออย่างห้องมีห้องมีเด้งห้องบะหมี่มีเด้งกะบะหมี่มีอย่างมีกึ่งข้าวมันจะมีกึ่งข้าวมีอุ่งมีอะไรอย่างเนี้ยไห่นึ่งเมี่ยงยายยังมีอยู่กล่องไห่นึ่งมีมีก็มีลุ่มอ่ะมีมากกว่าก็ไปแล้วใหญ่อะไปแล้วเจ้าแต่บ่ได้มีห้องบ้านยายนี่ยังมีตะปูงอยู่ก่อเจ้าบะหมี่ตะปูงที่ตะกอนของอุ้ยนี่ตุ๊บแล้วกันเจ้าผมละมดตะปูงนี่มันมีใช่จะมีบ้านยายทิพย์มีบ้านยายทิพย์ข้างตะปูงก่อนครับเดี๋ยวไปขอบ้านยิมนะใกล้ๆยิมนะบ้านคุณย่าอ๋อบ้านคุณย่าไปขอตะปูงเงี้ยงว่าบ้านคุณย่าท่านมีอยู่ครับแต่ว่าแต่แน่ๆ นี่คืออุปกรณ์ของยายหวันแม่หวันคือตอกคือตอกมีตอกแอวแล้วมีกระสอบที่จริงมันจะเป็นเปิ้ลเป็นเปิ้ลมองเป็นเปิ้ลนะเป็นเปิ้ลเป็นกุยแล้วเดี๋ยวนี้มันบ้านหน้ายายมาสร้างสองสามต้นแล้วแล้วก็นี่ใส่กระสอบเอาไว้นะวันนี้เอามากระถงนี่นี่แล้วนี่คืออย่างนี้เชือกขอเชือกขอเอาไว้ก้อหยังเมี่ยงเจ้าอ๋อสมมติกิ่งมันอยู่บนแม่นเจ้าสมมติว่าต้นมันอ๋อไม่หลวงไม่หลวงสาธิตนี่เนาะต้องมัดก่อนนี่ไงเดี๋ยวผมช่วยประคับประคองสมานน่ะแต่อ่างไม่หลวงบ่เป็นยังได้โดนปลวงเจริญไม่หลวงก็เก่งมาก่อนละไม่หลวงเก็บเมี่ยงแช่มเก็บเมี่ยงมาก่อนละไม่หลวงก็แช่มมาก่อนไงสมมติว่าสมมติน่ะทีนี้เฮาเอามันไก่ครับนี่น่ะกิ่งนี่มันไก่กองแล้วเฮาจะซับตัวนี้อ๋อซับเดี๋ยวพิธีการซับคือเอากิ่งนั้นก็แล้วก็เอามาซับอีเจ้าอันนี้มันจะซับอีก่อนนะเจ้าเฮาเนี่ยถ้าเฮามาดอ่ะมันจะไหลอ๋อมันจะไหลที่ขึ้นไปครับแล้วเฮาไปใกล้ๆเนี่ยแล้วก็ดึงตัวนี้ลงอ๋อดึงตัวนี้ลงซับลงนี่มันจะไหลแล้วเจ้าแล้วก็ใส่อีแหมล้อมอ๋อแล้วยายวันกว่าจะเก็บเมี่ยงง่ายอ๋อโหกล้ามาหันนี่เฮ้ยนี่เป็นขอเมี่ยงขอเมี่ยงมีทุกบ้านมีทุกบ้านเจ้าโหอุปกรณ์นี่สำคัญเลยเนาะภูมิปัญญาพี่น้องชาวบ้านขอก็ต้นเมี่ยงได้หมดเลยเนี่ยเฮาหมองว่าจะเนี่ยได้เก็บครับอันนี้นะเจ้าเฮาก็นี่ขวางไปแล้วก็ดึงมาโอ้ก็มันสิมีเจ้าปกติต้นเมี่ยงมันต้นใหญ่สูงก็มีเนาะใหญ่เลยนี่ก็มีเจ้าครับก็เลยต้องใจโอ้อันนี้ต้นเมียงเนาะต้นเมียงเกาะเลยยังอีสูงกิ่งดิมันนี่สูงห้องก็ต้องใช้แรงดันสูงปลายต้นครับโอ้อันนี้เป็นเทคนิคของพี่น้องจะมาเลยเนาะไม่หลวงแจ้งมาโดยตลอดไม่หลวงแจ้งมาไม่หลวงเคยเก็บเมียงมาอาชีพดั้งเดิมสมัยก่อนเจ้าให้หลวงแม่หวานว่าแช่มอ่ะแช่มเลยไม่รู้โวยโหเห็นว่าแช่มอยู่นี่นี่ไม่หลวงนี่เออนี่ๆๆๆจําหมูเจ้าจุ่มนี่ไม่เกาะไม่เป็นของขอเมี่ยงขอเมี่ยงหรอกอุปกรณ์ในการเก็บเมี่ยงทุกคนต้องพกไปครับเพราะว่าต้นเมี่ยงบ่ได้เตี้ยทุกต้นครับสมัยแต่ก่อนเพิ่นบ่ค่อยฟันเมี่ยงเมื่อก่อนนะเพิ่นบ่ฟันเพิ่นยายหวานเนาะเพิ่นบ่ค่อยฟันเมี่ยงใครถ้าเมี่ยงใหญ่เพิ่นจะมีไม้ถ้าทําบันไดขึ้นไปเก็บขั้นบนเลยอ๋อสมัยก่อนนะเจ้าฟันไม้หก2เล่มระหว่างเดินขึ้นไปอยู่เก็บอยู่กลางต้นบ่เลยเอาละไว้หั่นเลยแม่นอ๋อได้ปี2ปีบันไม่ที่เฮาเป็นขอเมี่ยงน่ะครับมันหาก็เปลี่ยนใหม่อ๋อนิยมฟันเก่าเมี่ยงครับเจ้าอันนี้เคล็ดลับอย่างนึงเนาะเจ้าตั้งแต่เมี่ยงเพิ่นจะฮู้เพิ่นจะบ่ค่อยฟันต้นเมี่ยงแต่สมัยเนี้ยเพิ่นเหมือนไปตัดตอนอ๋อตัดเป็นชายอดครับชา3ยอดชาขาวกลายเป็นอีกเจ้าแต่ว่าขอเมี่ยงนี่มีทุกบ้านเล็บที่ใช้เก็บเมี่ยงจะมีทุกบ้านมีทุกบ้านเป็นอุปกรณ์ขาดบ่ได้จะมีเปื้อมีกุยแล้วก็มีขอแล้วมีเล็บอันนี้คือมีตอกอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เจ้าก่อนจะบ้านต้องมีครับปกติแม่วันจะใช้เปื้อมาจ้ะอ๋อยังไม่เอากระทงแต่ไม่หลวงเนี่ยเป็นต้นเมี่ยงตีผมบ่เคยหันใหญ่ขนาดเนี้ยแม่วันอันนี้เหมือนง่ายเลยนี่ก็มีเจ้าโอ้นะผมเคยหั่นต้นน้อยๆที่เพิ่นเก็บหมกเพิ่นตัดแล้วเนาะใหญ่เลยนี่ก็มีอ๋อนี่ยาวสูงขนาดนี้เหรอเนาะมีหอยตัดแล้วเนี่ยเจ้าอ๋อนี่นะตัดละหล่อมแล้วเจ้าครับอันนี้เป็นใบแบบอ่อนกะที่เฮาไปยำตะวันยำตะวันต้องเก็บอีเนาะเจ้า
ถ้ากินดิบๆมันจะหุ้นซื้อกี่ใดกินดิบๆก็ได้เจ้าเอาไปจิ้มย้ายตรงวันหนูปลาทูอย่างเงี้ยเริ่มใจผมไปลองจิ้มดิบๆเนี่ยก็ได้เจ้าผมเห็นอย่างเจ้าเพราะว่าที่ยำนั่นก็ยำดิบๆเนี่ยเจ้าเด็ดสบายเนาะได้เจ้าเด็ดข้างบนเลยเจ้าบนนี่ไงผมจิ้มดิบดิบสักใบออกปัดปัดเนี่ยหน่อยเจ้ามันจะเหมือนเมี่ยงตีนึ่งละมักเนาะเจ้าอันนี้เป็นเมี่ยงธรรมชาติแบบฝาดฝาดอ๋อแบบตะตะวาที่กินนี่นะครับเจ้าอันนั้นเขานึ่งแล้วจ้ะแล้วยายป่นก็จะเอามาตอกมาห่วงละครับผมกินนี่จะแก้คันลับกว่ากินดิบดิบอ่ะถ้ากินน้อยปริมาณน้อยแบบเป็นอย่างเจ้าถ้ากินมากมากเนี่ยเจ้าเพราะมันมีคาเฟอีนเนาะเจ้าอ๋อสมมติผมบะนึ่งมาอะไรเงี้ยนะป้าใบเมียงกินได้เลยกินได้เลยเจ้าบะมีพิษบะมีไฟครับกินได้เลยมาถึงเอ้ยเฮากลับนะพี่เขาหั่นเขาอยากจิ้มมันครับกินได้เลยเจ้ากินได้เลยเนาะอ๋อไปกลับลาบได้ก็ไม่ได้อยู่เจ้าถ้ามากนะไม่มันกินมีพิษอย่างไส้อย่างนั้นเออแล้วเขาไปกลับลาบเขาไปกลับอะไรอย่างอ๋อตีซาดิฟตะวันเนาะตีไม่หลวงพระมือผมไม่นะโอ้ล้ำเนอะโอ้โอ้ตังดอยนี่เป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยเนาะเป็นต้นไม้สมุนไพรที่เขาสามารถเก็บกินได้เลยเจ้าย่างตีข้างหลังข้างไม่หลวงนี่คืออย่างอ่ะอันนี้ดอกลิงลาวดอกลิงลาวที่มันเป็นจ่อสีม่วงครับเอามาลวกกันที่ใส่แกงแค่แกงก็ตรงลาวก็ได้แกงใส่กบใส่ปลาผมเคยไปหั่นตอนที่ขายการนัดหิมออนดอกลิงลาวเดือนปลายตุลาไปหาพฤศจิกาปีหนึ่งมีครั้งเดียวอ๋อแม่นแม่นแม่นครั้งเดียวได้มัดการหรือยังยังเนี่ยเราเนี่ยย้ายย้ายมันมีตังคู่จะเอาจนย้ายได้มัดเลยมัดแล้วถือใส่ถุงแล้วก็เป็นอันเซตพิธีการเก็บใบเมียงจะเริ่มจำใหม่ครับมีตังเก้าเติมก่อนจะเอาลงหน่อยบ่เจ้ายายวันอายุตั้งใดล่ะอายุ66จ้ะ66มีลูกกี่คนคนเดียวที่ระเบียงน้ำอ๋อระเบียงน้ำนะเป็นลูกบ่าวเป็นลูกบ่าวแต่งงานกับน้องปอเจ้าแต่งงานกับน้องปอบ่ใช่คนมานี่แต่ว่าที่ตรงนั้นเป็นที่อ๋ออยู่อ่ะแต่ว่าวัดอยู่อ่ะอยู่แต่ว่าแต่ได้มาโชว์ตัวอ๋อไม่วัดอยู่เนาะ66เตียวแข็งแรงขนาดใหญ่โอ้เจ้าของเขาละขึ้นดอยได้สบายมากโอ้นี่เปิดห้องว่าวิธีบ้านตั้งที่เป็นแข็งแรงเนาะถ้าเป็นคนตั้งบ้านภูมิเขานี่66นี่กุ๊กกะกะมะมะกันละกันนี่พอย้ายเก็บขอบคุณตีถ้ามือผมได้หันวิธีการเก็บใบเมียงแบบบักเก่าตีบ่ใจต้นต่ำผมเคยหันวิธีการเก็บแต่ต้นต่ำเนาะแบบใบชา3ใบเนี่ยนะแต่อันนี้คือเป็นเก็บไปเป็นใบเมียงแต่แต้เลยไปหลายตีก็บ่ได้หันเป็นเก็บใบเมียงอีแต่แต้เป็นว่าหรอกอันนี้บ่ได้นัดยายบ่ได้นัดใครสักคนเลยได้นัดผมได้นัดคือมิเจ้าเนี่ยครับบ่ได้มีแผนไผอยากหันวิธีการเก็บใบเมี่ยงยังเหลืออยู่เนาะมาที่บ้านแม่ลายเนาะแม่หลวงเนาะบ้านแม่ลายเจ้าติดต่อแม่หลวงได้จะปลาไปพอเบิ่งเก็บใบเมี่ยงกับแม่วันเนอร์อีเนาะน่ะเดี๋ยวแม่วันปลาไปเลยเนาะเจ้าเป็นลักสูตรก็เป็นแหมลักสูตรนึงเลยนะตั้งแต่เก็บแล้วก็นึ่งเมี่ยงแล้วก็หมักเมี่ยงเนาะเจ้าหมักเมี่ยงบ้านแม่อ่อนครับเมี่ยงบ้านยายวันของเรามีบ้านแม่เกี้ยวนี่เพิ่มเติมมาหลายแล้วนะตีบ้านแม่ลายนี่นะโอ้แข็งแรงแข็งแรงแต่ส่วนเมี่ยงก็โหดนะเนาะนอนนอนนอนดดดมาไทยมาไทยอันนี้บ่ได้แบบต้อยได้ตั้งใจบ่ได้เตรียมตัวสักอย่างจ้าหมูพ่อล่อพ่อแม่วันนะเนาะอายุ66แต่ว่ายืนบนดอยที่มันจิ้งจิ้งเก็บใบเมียงมีแม่หลวงพามาเนี่ยอ๋อแหมน้อยได้มักคุเทศน้อยอะไรกันนี่มีกับมักคุเทศน้อยอันนี้คือขั้นตอนมัดเนาะเอาตอกมัดใบเมียงตี
้องใส่ถุงมือด้วยเนาะมันโดนมันยุงมันกัดหลังมัดเสร็จแล้วเรียบร้อยมาใส่ในกระสอบนี่ผมไม่ลงสาธิตด้วยกันเอาใส่กระสอบป่าอันนี้เรียบร้อยแล้วเจ้าเรียบร้อยแล้วครับจบทริปแล้วเจ้าจบทริปการเก็บใบมิ้นแสดงโดยแม่วันขอบคุณแม่วันนั่งๆเลยนะครับขอบคุณแม่นั่งๆครับขอให้ถูกหวยรางวัลที่1เด้อขอบคุณมีหลวงครับในเวลาไปปิ๊กลุยขอบคุณครับแม่บะปิ๊กเตือนหน่อไม่หลวงทายกู่ทายภาพนิ่งกู่ครับไม่วันไม่วันให้หน่อยผมเอาละครับได้เวลาปิกไปละอย่าไปได้ก่อได้อยู่ไม่หลวงสบายไม่หลวงเป็นเจ้าถิ่นเนาะไม่หลวงเจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นไม่หลวงเป็นแช่มอยู่แล้วของผมนี่ต้องไอ้ก้อยในเจ้ามันจะมื่นหน่อยครับได้ก่อได้ได้ได้อยู่ใบไม้มันจะมื่นแม่นเอาไม่หลงลงก่อนผมเตื้อผมจะปุ่งไปจะได้มีติปะติบจะได้หันห้อยห้อยไม่หลงนั่นเลยจ้ะครับเอาละครับขอบคุณไม่หลวงตีมาเป็นเจ้าน้ำตางไปใบไม้มันจะมื่นมันมื่นเป็นใบไม้เนี่ยเนาะเจ้าใบไม้มันจะมื่นแต่จริงนี่ก็เป็นตังเตียวนะกันเนาะเจ้าไม่เป็นตังเตียวแต่ก่อนเนี่ยมันลืมหมดอะมันเตียวก่อนหลายแล้วมันเดียวนี่มันแบบละอ่อนมันแบบขยะละนี่ยังดีน้องๆเขาปีกขึ้นมานะแต่ก่อนแบบที่มีไผ่ปนีลงอยู่ตั้งลุ่มมดอะครับนี่เริ่มกลับคืนสู่เหย้าละคืนสู่เหย้าอะนะเจ้าคนที่ขายไปก็กินแง่เนี่ยครับต้องไปอยู่ตั้งลุ่มได้ก่อนได้ครับสบายละอันนี้เริ่มโหอันนี้เป็นตังที่โหดแท้เลยนะเนี่ยขอบคุณไม่หลวงแท้เลยนะโอ้ไม่หลวงไปได้ผมก็ไปได้กันเนาะนี่โปรยผมมานะครับจมูกจะจุ่มวันนี้ลุยทริปนี้ลุยครับหน้ากากข้างไม่หลวงตัวน้อยเดียวไปป้าไปพ่อบุญไปหาแม่มันบุญป่ะนี่ทีมงานเดินสำรวจกันมานี่ตาเอี่ยวอันนี้อนาคตจะเป็นใกล้หมดครับนี่